ะเลตอนเช้าๆนี่มันดีนะตอนแสงอ่อนๆ อะไรมันก็ดีอะครับแสงเที่ยงๆนี่ก็ไม่ไหวนะหาใจน้อยโอ้มุมนี้ใช้ได้เลยมีหินเป็นโฟกัสแล้วก็เห็นกว้างแต่ชอบความแบบรากไม้อย่างเงี้ยหน้าป่าชายเลนนะครับเราก็จะเจอต้นไม้ที่มันมีระบบรากค้ำยันแบบเนี้ยปกติผมไม่ค่อยได้เจอปูสีสวยๆแบบนี้ไงส่วนมากก็จะอยู่ในส้มตำแล้วมันก็จะแบบสีดำๆธรรมดานะปูนาอะไรแบบเนี้ยไม่อบอ้าวไม่อึดอัดเป็นถ้ำที่เย็นเลยผมว่าคุ้มผมเพิ่งรู้ว่าเนี่ยที่นี่มีแบบนี้ด้วยสวยมากเลยนะเก็บข้าวเก็บของเสร็จแล้วนะฮะไปแล้วนะเฟยบายครับไปลาเจ้าแก้มวันนี้ก็จะเที่ยวปราณบุรีแล้วก็เดินทางกลับซึ่งสถานที่ที่ผมจะไปเที่ยวเนี่ยถึงแม้ผมจะออกทริปกับแก้มนะแต่ว่าแก้มเขาไม่ค่อยเดินวันนี้น่าจะเป็นสถานที่แนวแบบเดินๆก็เลยแยกกันแล้วกันแก้มก็เดี๋ยวก็กลับของเขาส่วนผมก็ไปถ่ายคลิปต่อนะครับปล่อยเจ้าแก้มนอนต่อไปฮัลโหลสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel ไปไหนมาบ้างนะฮะต่อเนื่องจากคลิปที่แล้ววันนี้ตอนนี้ผมอยู่ปราณบุรีเดี๋ยววันนี้ผมจะไปสำรวจปราณบุรีในโซนที่ผมไม่เคยไปมาก่อนแต่คงต้องขออนุญาตใช้คำว่าสำรวจนะครับเพราะว่าแต่ละที่ที่ผมจะแวะไปเนี่ยผมใช้เวลาแป๊บเดียวจะเรียกว่าเที่ยวก็คงจะเรียกได้ไม่เต็มปากเรียกว่าสำรวจแหละดีแล้วยังไม่ทันได้เที่ยวนะดมๆแล้วก็กลับนะครับแผนการเดินทางวันนี้จากชิวๆรีสอร์ทผมจะไปวนอุทยานปราณบุรีก็วิ่งเส้นอ่างเก็บน้ำเขาเต่านะครับไล่ลงมาเรื่อยๆเจอหาดทรายน้อยก็แวะแต่เสียดายเวลาน้อยไปหน่อยเวลาไม่พอเลยไม่ได้แวะวัดถ้ำเขาเต่านะครับผมเฉียดๆผ่านๆไปดูแล้วแหละคิดว่าตรงนั้นน่าจะสวยมากโอกาสหน้าคงได้แวะอ่ะเอาเป็นว่าผ่านทางนี้นะลงไปจนถึงวนอุทยานปราณบุรีตรงนั้นก็จะมีหาดปราณคีรีซึ่งผมเฉยๆมากหาดปราณคีรีนี่ไม่น่าสนใจเลยสำหรับผมแต่ว่าวนอุทยานปราณบุรีเนี่ยดีมากดีมากในระดับที่ผมอยากแนะนำอ่ะไปเที่ยวเหอะเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนเดินฟรีไม่เสียตังค์จบจากวนอุทยานปราณบุรีผมก็จะเดินทางกลับไปแวะหาดชะอำแล้วก็ไปแวะถ้ำเขาหลวงเพชรบุรีนะครับก็ไปดูแค่นี้แหละแล้วก็กลับกรุงเทพนี่ละไปหาดทรายน้อยก่อนแล้วกันตามป้ายแล้วกันนะผมก็ปิด GPS ไปเลยนะครับป๊าบหาดทรายน้อย Please dive slowly โอเคที่จอดรถสาธารณะแปลว่าใครๆก็จอดได้จอดตรงนี้ปั๊บโอเคตรงนี้เขาจะมีคาเฟ่นะครับ Kiss Cafe Sunny Beach น่าจะเป็นชื่อที่พักหาดทรายน้อยที่ชื่อว่าหาดทรายน้อยเพราะว่าหาดน้อยหาดเขาน้อยจริงโอ้สวยอ่ะเลือกไม่ถูกเลยเดินลงทางไหนทางนี้ก่อนแล้วกันสวยอ่ะสวย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 เฮ้ยนี่มีคุณฝรั่งเล่นน้ำอยู่ด้วยเฮ้ยเจ๋งอ่ะหาดเนี้ยมันหาดทรายน้อยจริงๆมันแบบกระจุ๋งกระจิ๋มดีนะหาดทรายน้อยมาดูฝั่งซ้ายไอ้ฝั่งขวาหันไปฝั่งซ้ายอาทิตย์ขึ้นแต่ยังไม่เห็นแล้วก็ฝั่งนี้เป็นเป็นโขดหินนี่น่าสวยดีนะสุดๆตรงนั้นปลายตรงนั้นเป็นโขดหินนะครับสุดยอดดีจังเลยอ่ะวิวก็สวยทะเลตอนเช้าๆนี่มันดีนะตอนแสงอ่อนๆ อะไรมันก็ดีอ่ะครับแสงเที่ยงๆนี่ก็ไม่ไหวนะตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้หาดทรายน้อยนี่นะครับผมเพิ่งรู้ว่าเดินไปเนี่ยตรงไปข้างหน้าเนี่ยจะเป็นจุดชมวิวนะครับแล้วก็ถ้าเดินผ
ผมว่าน่าจะเดินไปได้เดินข้ามไอ้ตัวโขดหินนี่ไปอ่ะก็จะเป็นวัดเขาเต่าละวัดถ้ำเขาเต่านะครับแต่เราจอดมอเตอร์ไซค์ไว้ฝั่งนี้ไงเราก็เลยผมก็เลยไม่อยากจะเดินข้ามไปเอาเท่าที่ได้แล้วกันตรงนี้เดี๋ยวเดินลองเดินไปดูว่าตรงนี้เป็นยังไงโอ้ยปีนไม่ได้หรอกต้องลงน้ำอ่ะลงน้ำถึงจะปีนได้ฝั่งนี้อ่ะฝั่งนี้ไปได้มั้งลองดูฝั่งนี้น่าจะเดินขึ้นได้ไหนขึ้นไปไหนขึ้นไปชมวิวหน่อยปั๊บปั๊บเดินผมมาจากทางนู้นแล้วก็ชิดขอบฝั่งนี้มามันมีทางปีนขึ้นอยู่ก็ปีนขึ้นมานี่นะครับมาถึงตรงนี้มันตกปลาอยู่ว้าวทะเลกว้างกว้างโอ้ทะเลแสนงามถ้าจะไปวัดถ้ำเขาเต่าคงจะต้องเดินไปทางนู้นอ่ะมันก็จะต้องปีนป่ายโขดหินไปอีกนะไม่ไปแล้วกันเดี๋ยวเดินเดี๋ยวกลับแต่ให้ดูวิวมุมกว้างของตรงหาดทรายน้อยนะฮะปึ๊บนี่หาดทรายน้อยโอ้มุมนี้ใช้ได้เลยมีหินเป็นฟอร์กราวแล้วก็เห็นกว้างน่าจะกำลังพอดีแล้วนะเดี๋ยวเราไปที่อื่นต่อดีกว่าครับเราลองไปดูวนอุทยานปราณบุรีไหมเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวผมไปเขี่ยแผนที่ดูก่อนว่าโอ้ตรงนี้ก็สวยนะดูดิรากต้นไม้ผมวิววิวนี้ก็ชอบรากต้นไม้เนี่ยมันคลาสสิกดีไอ้ยะเอ้ยมุมนี้ก็ใช่ย่อยเว้ยเฮ้ยขาเดินกลับก็อลังการดีเหมือนกันนี่วิวชอบก้อนหินน่ะชอบแบบก้อนหินสวยๆมันสวยนะมันสวยเลยนะนี่แล้วเดินเปิดฉากออกมาปั๊บหาดทรายนี่ใช่ย่อยซะที่ไหนชิลจังเลยอ่ะชิลดีจังเลยอ่ะแต่ว่าไม่ค่อยมีลมเลยนะพอไปปีนภูเขามาเริ่มรู้สึกร้อนละเริ่มอยากถอดเสื้อนะครับโอเคฮะเราจะมุ่งหน้าสู่หาดปราณคีรีนะครับไม่ใช่ปราณบุรีนะปราณบุรีมันอยู่ฝั่งนู้นนะครับแต่อันนี้คือปราณคีรีผมลืมบอกไปนะครับตรงนี้มีอาหารให้สั่งทานริมหาดนะเป็นร้านยำนะครับชื่ คนละยำ ก็ลองมาชิมกันได้หรือถ้าไม่ชอบยำก็มีร้านอาหารบุญส่งอยู่ฝั่งรีสอร์ทนี่แหละซึ่งผมชอบตรงเขามีป้ายราคาอาหารนะครับอาหารจานเดียวเริ่มต้นที่50 บาทราคาน่ารักมากรีสอร์ทเสน่ห์คิสคาเฟ่ห้องน้ำสาธารณะด้วยเหรอว้าวมีป้ายห้องน้ำอยู่นะฮะเฮ้ยโอ้มีป้ายห้องน้ำอยู่ทางนู้นห้องน้ำอาบน้ำจืดโอเคเขาอาจจะมีค่าบริการก็ได้มั้งไม่แน่ใจแต่เมื่อกี้เห็นป้ายเป็นห้องน้ำสาธารณะนะอาจจะมี5 บาท10 บาทแหละมั้งอีก10 นาทีถึงครับหาดปราณคีรีไม่ใช่ปราณบุรีนะปราณบุรีอยู่ฝั่งนู้นนะฮะปากน้ำปราณเลี้ยวขวาวนอุทยานปราณบุรีเลี้ยวซ้ายเราไปทางซ้ายนะครับไปทางซ้ายผมเห็นป่าชายเลนเต็มไปหมดเลยนะนี่แหละมั้งอันนี้แหละมั้งวนอุทยานปราณบุรีนะครับน่าจะใช่นะจริงด้วยวนอุทยานปราณบุรีอุ้ยแต่นี่หาดนี่คือหาดอะไรมีป้ายห้ามอะไรห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าโอ้ทางเฉพาะจักรยานเข้าไปไม่ได้โอเค GPS จะมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็เดินไปเดินเข้าไปที่หาดผมจอดตรงนี้แหละอ๋อเขาจะมีจักรยานเช่ามีร้านกาแฟโอเคขอโทษนะครับทางตรงนี้เดินเข้าไปได้ปะครับได้โอเคขอบคุณครับโอเคตกใจเห็นว่าเขียนว่าเฉพาะจักรยานร้านสวัสดิการคือตรงนู้นน่าจะไม่เปิดนะครับแล้วก็มีอันนี้เปิดอยู่งั้นเราก็เดินเข้ากันเถอะ
เราก็เดินเข้าได้นี่เฮ้ยจิกทะเลเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีจิกทะเลเอออ๋อดอกเป็นอย่างนี้เหรออ๋อต้นเป็นอย่างนี้อ๋อคือผมเห็นป้ายชื่อไอ้เจ้าจิกทะเลเนี่ยเกาะช้างอ่ะจะมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอยู่แล้วเขาก็จะมีป้ายว่ามีต้นอะไรบ้างนะครับจิกทะเลก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ผมเองไม่เคยเห็นต้นมันเป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยมันดูท่าทางมันไม่ค่อยจิกเลยอ่ะผมนึกว่ามันจะมีรากแบบเหมือนโกงกลางอ่ะที่มันรากมันแบบนึกออกไหมรากมันทิ่มๆจึ๊กๆๆๆอะไรเงี้ยโอเคเอาเถอะเราเจอกันแล้วนะจิกทะเลไปกันต่ออ่ะนี่ก็จิกทะเลสวัสดีจิกทะเลเขามีร้านกิจกรรมออกกำลังกายด้วยใครจะมาออกนะมันมีเรื่องหนึ่งที่ผมสงสัยมานานคือเรื่องต้นสนนี่แหละอันนี้คือสนทะเลสิ่งที่ผมสงสัยคือผมสงสัยว่าต้นสนอ่ะมันมีที่เคยเรียนมาก็คือมีสน2ใบสน3ใบอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแล้วก็ส่วนมากมันจะอยู่สูงมากๆถึงจะมีป่าสนแต่ผมก็สงสัยว่าเฮ้ยชายทะเลมันก็มีต้นสนนี่หว่ามันใช่ต้นสนแบบเดียวกันมั้ยเมื่อกี้เห็นป้ายละมันคือสนทะเลนะครับคนละชนิดกับสนที่มันอยู่บนภูเขาสูงๆนะอ่ะถึงละชายหาดอ๋อเขามีกำแพงกันคลื่นด้วยไอ้ที่เห็นเป็นแนวๆอยู่ตรงอยู่ในน้ำอ่ะในทะเลอ่ะกว้างขวางใหญ่โตก็เป็นประมาณนี้หาดปานคีรีหาดปานคีรีอยู่ในเขตวนอุทยานปราณบุรีนะครับซึ่งนอกจากตรงนี้จะมีหาดทรายแล้วก็ยังมีบ้านพักของอุทยานแล้วก็ลานกางเต็นท์ด้วยนะแต่สิ่งที่ผมคิดว่ามันเจ๋งจริงๆก็คือเส้นทางศึกษาธรรมชาติในวนอุทยานปราณบุรีครับเขาจะมีทางเดินเข้าไปศึกษาป่าชายเลนอยู่ทางเดินก็เป็นสะพานไม้เดินวน1รอบระยะทาง1กิโลเมตรด้านในน่าสนใจมากไปดูพร้อมๆกันฮะทำไมคุณเดินมาหาผมอย่างนี้คือยังไงครับเดี๋ยวดิอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวก่อนเซลฟี่กันก่อนมานี่ก่อนเร็วหลอกไก่แล้วมาตรงนี้คือสำนักงานวนอุทยานปราณบุรีอ๋อสำนักงานโอเคแล้วก็จะมีฝั่งตรงข้ามก็จะมีทางเดินศึกษาธรรมชาติศึกษาป่าชายเลนเส้นทางศึกษาป่าชายเลนผมก็เลยจะไปศึกษาครับผมรักการศึกษามากเลยสะพานเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนโครงการพัฒนาป่าไม้ผมเห็นตรงเนี้ยใน Google Map นะครับมันน่าสนใจมันเหมือนทุ่งโปร่งทองเหมือนหลายๆที่จะเดินโอ้ยเดินเป็นวงกลมได้ป่ะเอาสักรอบนึงนะฮะเดี๋ยวไปสืบราคาล่องเรือด้วยผมเห็นแว๊บๆ ว่า450มั้งน่าจะ450นะครับแต่ก็ต้องหารกันหลายคน4คน5คนอะไรเงี้ยถ้าผมคนเดียวก็ไม่ล่องอยู่แล้วเพราะว่าแม่เอาไม่มีตังน้อยไปครับไปดูกันว่าป่าชายเลนมีอะไรไปครับไปเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนกันปั๊บเส้นทางเดินเส้นนี้เดินเป็นวงกลมระยะทางทั้งสิ้น1กิโลเมตรนะครับเดินเข้าไปแล้วก็จะเจอป้ายบอกให้เลี้ยวซ้ายสุดท้ายมันก็จะวนออกมาทางเดิมเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติแล้วได้อะไรก็ถ้าเป็นคนขี้สงสัยเราก็จะได้ฝึกการสังเกตและหาคำตอบทำไมพื้นที่บริเวณนี้ถึงถูกเรียกว่าเป็นป่าชายเลนแล้วทำไมต้นไม้ในบริเวณนี้มันถึงได้มีรากระยงระยางเต็มไปหมดไม่เหมือนกับต้นไม้บนบกบนดินธรรมดาเลยอันนี้คือคำถามระดับเบสิกนะฮะแต่ถ้าลึกลงไปอีกหน่อยเขาก็มีบอร์ดให้ความรู้ว่าป่าชายเลนเกิดขึ้นได้อย่างไรซึ่งถ้าจะพูดไปมันเดี๋ยวมันจะลึกไปมันจะน่าเบื่อเอาในระดับที่สายโซเชียลชอบกันดีกว่าเนาะคือสถานที่ตรงนี้เนี่ยถ่ายรูปสวยมากครับทางเดินเป็นสะพานไม้แล้วก็เดินผ่านป่าที่มีรูปแบบแตกต่างกันไปเรื่อยๆโอ้สวยนะเนี่ยเฮ้ยทำเล่นไปเออสะพานที่นี่เขาทำดีเลยนะแต่ชอบความแบบรากไม้อย่างเงี้ยถ้าเรามาป่าชายเลนนะครับเราก็จะเจอต้นไม้ที่มันมีระบบรากค้ำยันแบบนี้เ
เพราะว่ามันเป็นดินเหลวๆแล้วก็น้ำทะเลขึ้นลงๆนะครับมันก็คือต้องใช้เนี่ยใช้ต้นไม้ที่รากเป็นแบบเนี้ยถึงจะสามารถที่จะยืนต้นอยู่ได้ไม่งั้นมันก็จะล้มนะฮะประมาณนี้ขึ้นไปสูงนะน้องปูเขาไวมากนะครับขนาดผมเดินเบาๆแล้วนะนิดเดียวเขาก็รู้แล้วว่าผมมาแล้วเขาก็วิ่งบึ๊บปกติผมไม่ค่อยได้เจอปูสีสวยๆแบบนี้ไงส่วนมากก็จะอยู่ในส้มตำแล้วมันก็จะแบบสีดำๆธรรมดานะปูนาอะไรแบบเนี้ยแต่คือเยอะมากจริงผมก็ไม่รู้ว่าปูอะไรใช่ปูแสมหรือเปล่านี่ได้ยินเสียงไหมแป๊กแป๊กเสียงอะไรก็ไม่รู้ไม่น่าใช่เสียงปูนะกุ้งดีดขันอ๋อนี่ไง รู้ละกุ้งจะใช้กล้ามหนีบทำให้เกิดเสียงดังแปะแปะอ๋อใช่ปะเสียงนี้ปะแปลว่าไอเสียงที่ผมสงสัยมาตั้งแต่ป่าชายเลนเกาะช้างนะครับป่าชายเลนสลักเพชรอ่ะก็น่าจะเป็นเสียงกุ้งดีดขันนี่แหละผมเดินมาจนถึงตรงนี้น่าจะเป็นท่าเรือนะครับใช่แหละใช่เลยน่าจะเป็นท่าเรือสำหรับเรือจ้างชมป่าชายเลนใช่ไหม1ถึง4คน450บาทโอเคไม่มีนักท่องเที่ยวเลยเนาะมันยังเช้าอยู่ครับพี่อ๋อครับผมส่วนมากเขามากันประมาณ11โมงอะไรเงี้ยครับเที่ยง4โมง4โมง5โมงเช้าครับโอเคก็จะออกมาเป็นประมาณนี้วันธรรมดาก็มีเหรอครับมีครับมีจะมีมาเรื่อยๆโอ้ไม่มีสหายร่วมอุดมการเลยครับสงสัยจะไม่ได้ล่อง450คนเดียวไม่ไหวขออนุญาตชมได้เนี่ยถ่ายรูปได้ครับผมคุณคนขับเรือเขาบอกว่านักท่องเที่ยวจะมากัน4โมง5โมงเช้า4โมง5โมงเช้าก็คือ10โมง11โมงซึ่งผมก็คงรอไม่ไหวเสียดายเหมือนกันนะอยากล่องเรือเหมือนกันแต่ว่าถ้าไปคนเดียวก็450ทุนทรัพย์ไม่เพียงพอนะครับใครมีประสบการณ์ล่องเรือปากน้ำปลานมาแล้วก็มาเล่าให้ฟังหน่อยนะฮะว่ามันดีไม่ดียังไงเผื่อจะได้ใช้ประกอบการตัดสินใจนะฮะว่าครั้งหน้าเนี่ยผ่านไปตรงนี้จะล่องเรือดีหรือเปล่าเห็นเหมือนเป็นทุ่งโปร่งทองละที่700เมตรนั่นแหละครับทุกคนอ๋อมันจะมีหอคอยชมวิวอยู่ด้านขวามือนี่เองฮึบนะไปดูซะหน่อยสรุปผมก็ไม่ใช่ผู้โชคดีที่ได้เห็นตัวกุ้งดีดขันนะครับผมตัวยังหาไม่เจอเลยใครจะไปถ่ายตอนมันทำเสียงได้วะยากนะน่าจะยากนะฮะอ่ะมาดูกันว่าข้างบนนี้โอ้โหอุ้ยโอ้โหชมวิวเออวิวดีคือเมื่อก่อนตอนมันเตี้ยๆมันคงแบบคงสวยน่าดูเลยนะเพราะว่าพอเราเดินสะพานเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเราเดินระดับเดียวกับยอดไม้นะครับมันก็จะเคี้ยวก็เดินไปแต่ตอนนี้มันโตขึ้นละมันต้นมันเริ่มสูงละมันก็จะได้อีกอารมณ์หนึ่งคุ้นๆกันไหมฮะต้นไม้ลักษณะแบบนี้ผมเชื่อว่าหลายคนรู้จักมันคือต้นโปร่งทองน่าจะเคยได้ยินชื่อกันมาบ้างนะป่าชายเลนหลายที่มีทุ่งโปร่งทองนะครับระยองก็มีเกาะช้างก็มีแต่ดังสุดก็น่าจะเป็นระยองอ่ะลักษณะก็เป็นแบบนี้แหละคล้ายๆกันเอาละฮะระยะทาง1กิโลตรงนี้เนี่ยสูบเวลาผมไปได้เยอะพอสมควรเลยเพราะว่ามันเพลินมากนะครับทั้งป้ายความรู้วิวทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วก็สรรพสัตว์ต่างๆรวมไปถึงระบบนิเวศที่มันแปลกหูแปลกตาน่าสนใจผมก็เลยเสียเวลาตรงนี้ไปราวๆ1ชั่วโมงวนกลับมาจนถึงตรงนี้ละนี่คือป้ายแรกที่เราแวะอ่าน 9:25 นาทีนะครับกดไป50นาทีเลยนะโหสนุกมากป่าชายเลนเป็นอะไรที่สนุกมากผมชอบมีอะไรให้ดูเยอะดีแต่ผมก็ยังไม่เจอกุ้งดีดขันอยู่ดีนะครับใครมาแล้วถ่ายรูปกุ้งดีดขันได้เนี่ยผมยกนิ้วให้คุณเก่งมาก 1,000 เมตรอยู่ตรงนี้สรุปว่าทางเดิน1กิโลจริงๆสนุกดีไปไปเที่ยวต่อเดี๋ยวไปกด GPS ดูว่าเราจะไปไหนกันต่อนะจากวนอุทยานปราณบุรีผมตัดสินใจแวะไปดูแถวๆอ่างเก็บน้ำเขาเต่านะครับตรงนั้นนอกจากจะมีอ่างเก็บน้ำเขาเต่าแล้วยังมีวัดเขาเต่ากับวัดถ้ำเขาเต่าคนละที่กันนะฟังดีๆนะครับวัดเขาเต่ากับวัดถ้ำเขาเต่า
อยู่ห่างกัน1กิโลผมไปผิดมาให้เรียบร้อยแล้ววัดเขาเต่าไม่มีอะไรถ้าจะไปวัดถ้ำเขาเต่าเลยส่วนฟุตเทจที่เห็นอยู่ในขณะนี้คืออ่างเก็บน้ำเขาเต่านะครับและสิ่งก่อสร้างกลางน้ำที่เห็นอยู่นั่นก็คือพลับพลากลางน้ำที่จำลองมาจากพระที่นั่งคูหาคฤหาสน์คุ้นชื่อไหมก็คือพระที่นั่งทรงจตุรมุขในถ้ำพระยานครนั่นแหละองค์ที่อยู่กลางน้ำนี้เขาจำลองมาอีกทีนะครับหลังจากที่ผมถ่ายรูปพระที่นั่งเสร็จผมก็หาทางเข้าไปบริเวณชายหาดของวัดถ้ำเขาเต่าแถวๆนั้นน่ะเพราะผมเห็นจากตรงวัดเขาเต่าว่าตรงนี้มีชายหาดแล้วก็มีเรือประมงสวยเลยผมก็เลยหาทางมาตรงนี้ให้ได้นะครับอยากมาถ่ายรูปตรงนี้ในที่สุดก็เจอฮะในที่สุดฮะทุกคนในที่สุดผมก็หาทางมาตรงนี้จนได้จอดแปะๆไว้ตรงนี้ก่อนนะเอาละนะฟ้าร้องแล้วทุกคนผมได้ยินเสียงฟ้าร้องแล้วผมจะแวะมาถ่ายรูปตรงนี้นิดนึงนะครับนิดนึงคือมันสวยมากมองจากตรงนู้นอะมองมาทางเนี้ยแล้วรู้สึกว่ามันควรจะแวะผมทำใจไม่ได้ที่จะแบบปล่อยมันไปอะนะก็เลยหาทางมาจนได้นี่คือกลุ่มประมงเรือเล็กเขาเต่านะครับบ้านเขาเต่าแต่วันนี้ท้องฟ้าไม่ค่อยสวยละฝนจะตกนะเหมือนแบบเมฆมันมาละเหมือนฝนมันมาจากทะเลอะมาจากทางนู้นอะมืดมาเลยนะเฮ้ยมันต้องมุมนี้เปล่าวะมุมนี้เอาไปเป็นวอลเปเปอร์ที่บ้านน่าจะดีสวยอ่ะสวยผมชอบนะชอบแบบเรือประมงเรือเล็กเนี่ยสวยเลยสวยมากนะฮะสวยมากเลยกองดินตรงนี้กองหินตรงนี้มีอะไรไม่รู้ครับอยากรู้เหมือนกันครับทะเลนั่นเองฮะโอเคฮะอ่ะแล้วก็ฝั่งนู้นนะวัดถ้ำเขาเต่าถ้าเดินขึ้นไปข้างบนก็น่าจะจากเนี่ยถ้ำเขาเต่าขึ้นไปข้างบนนั้นแต่ผมไม่ไปนะไม่ไปผมเอาประมาณนี้แทนแล้วก็ทางนี้กลุ่มประมงพื้นบ้านเขาเต่าประมงเล็กเขาเต่าอ่ะพอละชื่นใจละได้เห็นภาพอย่างน้อยได้ภาพที่จะเอาไปเป็นวอลเปเปอร์นะครับของคอมพิวเตอร์ที่บ้านปะกลับดีกว่าฟ้ามันคืนมาแล้วจากทะเลอ่ะเดี๋ยวฝนตกแน่เลยไปหาชะอำก่อน 10:18 นะครับผมเดินทางออกจากกลุ่มประมงเรือเล็กบ้านเขาเต่ามุ่งหน้าหาดชะอำก็คือเดินทางกลับบ้านแหละแค่จะแวะมันผ่านก็เลยจะแวะไปดูเฉยๆว่าชายหาดชะอำวันนี้เป็นยังไงบ้างนอกจากชะอำแล้วเนี่ยทางผ่านมีอีกหลายที่นะครับมีอีกหลายอย่างที่เราผ่านแต่ผมคงแวะทุกที่ไม่ได้หัวหินก็อยากแวะแต่ผมรู้สึกว่าผมแวะหัวหินผมไปหัวหินบ่อยกว่าชะอำวันนี้ก็เลยอยากแวะชะอำมากกว่าเอาบรรยากาศหัวหินมาให้ดูแล้วกันขี่ผ่านเฉยๆไม่ได้แวะหาดหัวหินนะครับหัวหินผัดฉ่าสพหัวหินโรงแรมเต็มไปหมดนะฮะก็ใช่แหละก็นี่คือตัวเมืองเราผ่าเมืองมานะโอ้แหล่งท่องเที่ยวจริงๆขณะนี้เป็นเวลา 10:37 นะฮะ400เมตรขับตรงไปตลอดโดยมิ่งบนถนนหมายเลข4ยังอยู่หัวหินอยู่ตรงไปอีกนิดนึงก็ชะอำแล้วยินดีต้อนรับสู่หาดชะอำอ๋อเขามีป้ายอยู่หาดชะอำเป็นยังไงนะต่อไปบนถนนนราธิปอีก 1.5 กิโลเมตรครับหาดชะอำเป็นอย่างไรปิดเลย GPS เลยตามป้ายดีกว่าตามป้ายชัวร์กว่าหาดชะอำเป็นอย่างนี้นี่เองตรงนั้นมีที่จอดอ่ะตรงนี้ก็จอดได้นี่วะขับรถไปตรงนู้นดีกว่ามีลานจอดรถมีที่จอดรถแล้วก็มีคล้ายๆเป็นสวนสาธารณะอยู่นะครับไปดูตรงนู้นซะหน่อยปึ๊บถึงแล้วหาดชะอำก็เขาจะมีลานอันเนี้ยลานปูไม่รู้จะเรียกว่าลานอะไรก็เป็นลานสาธารณะนะครับชายหาดก็จะมีเตียงให้เช่าเตียงผ้าใบเช่าแล้วก็ชายหาดกว้างๆยาวๆเลยยาวมากนะยาวมากนะครับตอนเด็กๆผมจำได้ว่าผมน่าจะมีสักหาดหนึ่งสักแบบ
ทะเลสักที่2ที่อ่ะที่ผมได้มามีโอกาสได้มาเล่นนะครับน่าจะเป็นชะอำหัวหินอะไรทำนองนี้แหละหัวหินน่ะเคยมาแน่นอนนั่งรถไฟมาตอนเด็กๆเลยนะตอนเด็กๆเลยมากับที่บ้านนะครับชะอำเนี่ยไม่แน่ใจว่าเคยแวะหรือเปล่าแต่บรรยากาศประมาณนี้บรรยากาศแบบเตียงผ้าใบเยอะๆอย่างเงี้ยเคยได้สัมผัสอยู่ช่วงหนึ่งก็มีบานาน่าโบ๊ทเคยเล่นอยู่ครั้งเดียวในชีวิตช่วงตอนเด็กๆฝั่งตรงข้ามหาดก็จะเป็นร้านค้าเขาก็จะขายชุดว่ายน้ำชุดเดินชายหาดนะครับถ้าตรงนี้ก็จะเป็นเตียงผ้าใบมีถังขยะมีกั้นล็อกจอดรถผมไม่แน่ใจว่าอันนี้ต้องแบบใช้บริการเตียงผ้าใบถึงจะมาจอดตรงนี้หรือเปล่าเตียงผ้าใบสีม่วงตัวละ30ต่อคนได้5ชั่วโมงโอ้จริงเหรออุ๊ยโอ้ดีนะเนี่ยได้ทั้ง5ชั่วโมงเนี่ย30บาทได้5ชั่วโมงนี่5ชั่วโมงนี่นานมากนะฮะคุณไม่ต้องหอบโต๊ะอะไรมาหรอกคุณมาเช่าเอาดีกว่าเดินชมหาดนี่ตอนเด็กๆผมซื้อไอ้นี่ด้วยนะไอ้พวกอุปกรณ์เล่นทรายอ่ะประกอบปราสาททรายริมหาดนะครับจำไม่ได้ว่าซื้อมาจากกรุงเทพเลยหรือเปล่านะผมก็ใช้เวลาสำรวจหาดชะอำประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะเดินไปเดินมาดูนั่นดูนี่ไปเรื่อยพบว่าหาดชะอำสะอาดสะอ้านมากเตียงผ้าใบก็ราคาไม่แพงนะ30บาทได้ตั้ง5ชั่วโมงคุ้นๆเหมือนเห็นแวบๆว่าพัทยา50บาทผมก็ไม่ค่อยได้ไปโซนนั้นนะถ้าไปฝั่งนั้นก็จะไประยองไปจันทบุรีอ่ะก็เดินเล่นประมาณนี้ครับไว้โอกาสหน้าอาจจะมาเที่ยวยาวๆนะหัวหินชะอำวันนี้โฉบโฉบมาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ถ้ำเขาหลวงเพชรบุรีดีกว่าบอกเลยว่าเด็ดมากฮะเด็ดมากจริงๆแล้วก็แบบไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมผมถึงเพิ่งเคยเห็นคือเขาสถานที่เขาดีมากจริงๆไปดูกันฮะขี่มอเตอร์ไซค์ชมหาดชะอำติดต่อบ้านพักสีส้มได้ที่นี่ห้องละ500ว้าวจริงดิมีห้องละ500ด้วยเหรอบ้านพักอาบน้ำจืดอุ้ย600มีแอร์มีอาหารเช้าด้วยโอ้ถ้าคุณมาพักมาจะมาเที่ยวแถวนี้เนี่ยคุณมาอ่านป้ายเอาก็ได้นะคือผมเปิด GPS อะครับแล้วที่พักมันราคาค่อนข้างแรงนะแถวนี้ใน GPS อะนะในแผนที่อะมันจะไม่ค่อยมีถูกๆมาหาเอง walk in น่าจะดีกว่าตอนนี้เราอยู่บนถนนหมายเลข4นะครับเพชรเกษมนะฮะประมาณครึ่งชั่วโมงโอ้ขวามือก็สวยนะเนี่ยภูเขาเยอะซะเหลือเกินนะแถวนี้โอ้ภูเขาสวยจริงน้ำมันวันนี้ไม่ต้องเติมก็ได้นะถึงบ้านได้นะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปเติมอ่ะหน้าปากซอยเพื่อที่จะได้รู้ว่าทริปนี้ใช้น้ำมันไปเท่าไหร่นะครับได้คำนวณถูกไอ้ภูเขาลูกนี้นี่ก็จับใจจริงนะสวยนะผมเห็นเจดีย์บนยอดเขานั้นนะฮะผมคิดว่าน่าสนใจน่าจะใช่แหละเราไม่ได้ขึ้นไปบนนู้นนะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่คีรีรัตยาเราเลี้ยวซ้ายตอนนี้เราอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีแล้วครับใกล้ถ้ำเขาหลวงมากๆแล้วผมเพิ่งมารู้ที่หลังว่าเจดีย์สีขาวที่เห็นนั่นคือเจดีย์ของวัดเขาวังนะครับไม่เกี่ยวกับถ้ำเขาหลวงเพชรบุรีที่เราจะไปแต่อย่างใดนะก็เมมไว้แล้วครับน่าจะเป็นโอกาสหน้าถ้าเรามีโอกาสได้ผ่านทางนี้อีกก็อาจจะแวะเลยนะเวลาผมออกทริปก็จะเป็นแบบนี้เสมอๆฮะผ่านทางไปแล้วก็เห็นนู่นเห็นนี่ก็เมมไว้จดไว้ถ้ามีโอกาสได้ไปซ้ำได้ผ่านอีกก็แวะเข้าไปมีป้ายขนาดนี้เลยนะเนี่ยแปลว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เด็ดมากครับน่าจะแบบฮิตสุดๆไปเลยแต่ผมไม่เคยได้ยินชื่อขออภัยข้ามทางรถไฟมาเรียบร้อยในแผนที่ใน Google บอกว่าอีก2นาทีถึงนะครับรถยนต์จอดด้านบนเขาฟรีขอโทษนะครับ
ไปยังไงเอ่ยทางนี้เหรอครับอ๋อทางนี้ผมเข้าไปได้เลยโอเคต้องจ่ายตังค์ป่ะครับข้างบนอ๋อขอบคุณครับเขาหลวงเพชรบุรีคุณมาถึงแล้วอย่างนี้เองเข้ามาได้เลยฟรีจ่ายตังค์ข้างบนจุดจำหน่ายบัตรเห็นว่ามีกรงแบบนี้นะครับแปลว่ามีลิงนะฮะมีลิงแน่นอนมาดูครับจุดจำหน่ายบัตรประตูเลื่อนอัตโนมัติทางเข้าฮึบสวัสดีครับสวัสดีค่ะเข้าค่ะกี่ท่านครับคนเดียวครับ10บาทมีลิงไหมครับถ้าเราไม่ถือของกินไปลิงไม่อยู่กับเราอ๋อโอเคครับผมยกเว้นของกินพวกเครื่องดื่มอะไรพวกนี้ค่ะห้ามถือไปได้ครับขอบคุณครับเอาประตูนู้นนะคะอ๋อประตูนู้นครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวลองไปดูซิลิงจะร้ายไหมมีป้ายเตือนเลยนะครับว่าห้ามถือเครื่องดื่มและถุงพลาสติกกรุณาเก็บทุกอย่างในกระเป๋าโอเคแล้วก็ถ้ำเขาเมื่อกี้คุ้นๆว่าเขาเขียนว่าทางนี่ทางขึ้นปากถ้ำ100เมตรความสูงถ้ำ92เมตรบันได99ขั้นก็100เมตรครับ100เมตรขณะนี้เป็นเวลา 12:35 นาทีนะครับเที่ยงครึ่งโดยประมาณทางขึ้นเป็นแบบนี้ไปผจญภัยกันแล้วดูซิว่าเราจะใช้เวลากี่นาทีเขาว่าข้างในสวยสวยมากไปดูอยากให้มีแดดเหมือนถ้ำพญานครนะแบบแดดส่องลงผ่านโถงถ้ำโอ้เออบันเทิงอยู่ประเด็นที่จะทำให้หน้าทิ่มก็คือบันไดแต่ละขั้นอะความกว้างมันไม่เท่ากันอันนี้มันนิดเดียวนะพอมาอันนี้มันบึ้บอย่างงี้เราจะเล็งไม่ถูกนะครับเราจะกะไม่ถูกระวังอันตรายจากตรงนี้ด้วยชอบอะไรแบบนี้แฮะเดี๋ยวนะถ่ายรูปก่อนแป๊บนึงผมว่าถ้าผมเที่ยวแบบนี้นะผมจะต้องร่างกายแข็งแรงมากๆแน่ๆวันหนึ่งเดินไม่รู้กี่ที่เนี่ยเดินลงไม่เท่าไหร่เดินขึ้นเนี่ยขากลับนี่น่าจะเดือดร้อนอยู่โอ้ยสวยอ่ะโอ้โหเฮ้ยมันดีนะเนี่ยดีจริงถ้ำเย็นนะครับถ้ำนี้ถ้ำเย็นแล้วก็ไม่อบอ้าวไม่อึดอัดเป็นถ้ำที่เย็นแบบเย็นเลยผมว่าคุ้มผมเพิ่งรู้เนี่ยว่าที่นี่มีแบบนี้ด้วยสวยมากเลยนะสวยจริงๆนี่เห็นไหมสามโมงเช้าเห็นไหมสามโมงเช้าสี่โมงเย็นสามโมงเช้าห้าโมงเย็นเห็นไหมอยู่ที่อายุอ่ะเด็กสมัยนี้ไม่เรียกหรอก3โมงเช้าอ่ะเขาเรียกแต่9โมงมันดีมากนะเนี่ยตอนแรกผมคิดว่าจะไม่มีแสงแบบแสงแดดส่องลงมาแบบเป็นแบบลำๆแต่ก็อันนี้ก็ไม่ได้เป็นลำแต่ว่ามันสวยอ่ะมันโอเคนะฮะดูดิโหแล้วโถงถ้ำกว้างอย่างกว้างและก็เย็นมากนะเย็นแบบสบายเลยอ่ะเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะว่ามีที่แบบนี้อยู่ที่เพชรบุรีอ่ะขอบคุณช่องเกาะหมกเที่ยวด้วยนะครับผมเห็นคลิปคุณอ่ะผมก็เลยมานะมีพระปางสายญาตินะครับพระนอนพระปางสายญาติคือปางนอนถัดจากพระปางสายญาติมีทางเข้าไปอีกไปดูซิว่ามีอะไรโถงถ้ำที่นี่ใหญ่โตและสวยงามมากนะครับเพดานถ้ำของโถงฝั่งในมีรูเปิดไปด้านนอกแล้วก็มีรากของต้นไม้เลื้อยลงมาผมเดาว่าน่าจะเป็นต้นไทรถ้าเดินลึกเข้าไปอีกก็จะเจอกับบันไดทางขึ้นน่าจะขึ้นไปดูต้นไทรนั่นแหละแต่ว่าเขากั้นเอาไว้ไม่ให้ขึ้นผมก็เลยมาได้แค่ตรงนี้นะครับต้องเดินกลับความสวยงามของถ้ำเขาหลวงเพชรบุรีแน่นอนว่าดูผ่านวิดีโอมันดูไม่ค่อยออกมันไม่ค่อยชัดมันสู้ภาพนิ่งไม่ได้
เรื่อง Dynamic Range มันภาพนิ่งมันดีกว่าแต่จะให้ดีที่สุดคือมาดูด้วยตาตัวเองอันนี้ชัดเจนสุดๆไปเลยย้ำอีกทีว่าที่นี่สวยมากมีอยู่แวบหนึ่งผมคิดถึงถ้ำพระยานครขึ้นมาเลยนะแต่ก็สู้ไม่ได้นะเอาจริงๆก็สู้ไม่ได้นะครับต้องยอมรับถ้ำพญานครเขามีความเป็นธรรมชาติมากกว่าแต่ที่นี่มาง่ายกว่ามาง่ายกว่าเยอะสวยมากจริงๆสวยจริงๆสวยแบบแล้วมาง่ายด้วยนะดูหินงอกหินย้อยนะหินย้อยอ่ะแบบเยอะเยอะมากเยอะมากและใหญ่ๆทั้งนั้นซึ่งผมเดานะผมเดาว่าหินย้อยอ่ะจริงๆตอนแรกพื้นไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ไม่น่าจะเรียบขนาดนี้ครับลักษณะพื้นถ้ำอ่ะถ้าข้างบนเป็นหินย้อยข้างล่างต้องเป็นหินงอกเพราะว่าน้ำมันหยดลงมาได้ก่อนไหมแล้วก็เกิดการสะสมแคลเซียมมันก็ขึ้นมาเป็นหินงอกนะครับแล้วก็พอหินงอกกับหินย้อยมันมาเจอกันมันก็กลายเป็นเสาหินแบบนี้เนี่ยแบบนี้เสาหินแบบนี้แต่เนี้ยถ้าให้ผมเดานะพวกหินย้อยต่างๆเนี่ยข้างล่างเป็นหินงอกแล้วหินงอกก็โดนตัดหมดละทำเป็นปรับพื้นที่ให้เรียบผมเดาไปน่าจะเป็นแบบนั้นโอเคฮะวันนี้ก็คงประมาณนี้นะอาศัยช่วงท้ายคลิปมาคุยกันนิดนึงแล้วกันไม่รู้ว่าทุกท่านรู้สึกอย่างผมหรือเปล่านะครับแต่ผมรู้สึกว่าทริปนี้มันยาวเหลือเกินผมตัดคลิปมาหลายอาทิตย์มากนะไม่จบสักทีเอาตรงๆคือเบื่อแล้วเนี่ยและในที่สุดวันนี้ก็มาถึงดีใจมากนะฮะตัดคลิปของทริปนี้จบแล้วผมจะได้มีโอกาสเริ่มต้นการเดินทางใหม่ๆเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆเข้ามาในชีวิตบ้างนะครับตอนนี้ผมมีแผนทริปเที่ยวหน้าฝนแล้วแล้วก็ตื่นเต้นมากที่จะได้ไปเอาซูมเมอร์เอ็กซ์ไปทำมาเรียบร้อยแล้วคงจะลุยได้นิดหน่อยลุยได้ไม่เยอะหรอกมันคือซูมเมอร์เอ็กซ์ผมเปิดรับสปอนเซอร์นะถ้าใครอยากให้ผมใช้รถถูกประเภทเอารถวิบากไปวิ่งในทางวิบากท่านสามารถซื้อรถวิบากให้ผมได้นะครับผมยินดี WR155 ก็ได้นะ102ใช่ไหมประมาณนั้นประมาณ102เดี๋ยวผมซื้อรองเท้าซื้อเสื้อกรอกอะไรเอาเองหรือ PG1 ก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องวิบากจ๋าเอาแค่แบบลุยได้นิดหน่อยแบบ PG1 อะไรเงี้ยผมก็โอเคนะแต่ระหว่างรอสปอนเซอร์ผมก็คงซ่อม Zoom X ใช้ไปก่อนซึ่งตอนนี้ซ่อมเรียบร้อยแล้วก็ตื่นเต้นมากสำหรับแผนการเดินทางในหน้าฝนที่วางไว้หน้าฝนแล้วก็ออกทริปกันอย่างระมัดระวังนะฮะภูเขาสวยบรรยากาศดีก็จริงแต่ทางก็อันตรายนะเปลี่ยนยางเช็ครถก่อนเดินทางให้เรียบร้อยช่วยได้ครับวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ